เทศกาลกินเจแล้วมาทำเมนูขนมปังเจกันค่ะน้ำเปล่า200 ml น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือครึ่งช้อนชายีสต์1ช้อนชาแป้งขนมปัง300กรัมน้ำมันคาโนล่า30กรัมวันนี้มาชิลๆเลยไม่ต้องนวดแป้งนะคะเจ้าเครื่องนี้ทำหมดเลยเราจะเลือกเป็นเมนูที่4นะโลฟเป็น750กรัมแล้วก็เลือกสีขนมปังเป็นสีอ่อนนะคะกดสตาร์ทได้เลยเท่านี้เจ้าเครื่องก็จะทำงานให้เรานะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะระหว่างนี้ก็สามารถแอบดูได้นะจะแอบดูบนช่องหรือจะเปิดออกมาดูก็ได้เครื่องเขาก็ยังทำงานอยู่นะคะเสร็จแล้วฟูฟ่องมากๆเลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมฟุ้งบ้านมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนี่ค่ะเด้งดึงแบบนี้เลยโอ้โหน่ารักไหมคะทุกคนขนมปังเจของเราพอดีมีดไม่ค่อยคมนะคะก็เลยหั่นออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่เดี๋ยวบีบดูเนื้อให้ดูนะคะเหนียวนุ่มมากๆชิมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำออปชั่นอลเสริมสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเจก็โรยท็อปปิ้งเป็นน้ำผึ้งเลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆลองไปทำกันดูนะ